สวัสดีครับพี่บีอาร์วันนี้เราก็มาเล่นย้อนภารกิจกันนะครับมันจะมีภารกิจที่น่าสนใจที่เราได้เล่นเป็นเผ่าอื่นนะครับอย่างเช่นภารกิจที่343นะครับที่เราจะเล่นเป็นบัตเบรนั่นเองเนาะถ้าเป็นปกตินะครับพี่อาร์จะเล่นแบบไม่อาไม่ซื้อไม่สกินใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้สกินกันนะครับเล่นเป็นบัตเบรเจอกับบารอนบัตเบรแล้วก็เจอกับกองกำลังก่อทอนะครับแล้วก็นักรบแกรดิเอเตอร์ออฟมินามอต้าจะมาช่วยเป็นกำลังเสริมนั่นเองนะครับของฝั่งเขานะฝั่งเราไม่มีกำลังเสริมเด้อบัตเบรเนี่ยนอกจากจะโจมตีเร็วโจมตีแรงแล้วนะยังสามารถแสดงผลสกินได้ด้วยนะครับเอาเป็นอะไรดีถ้าจะเสกผีก็เป็นอันนี้ไปนะครับกระดูกไปอันเดดไปนะครับหรือว่าจะเป็นอมหิตซาวิกสายฟ้านี่เล่นบ่อยจนเบื่อแล้วนะครับเอาเป็นแวมไพร์ไปแล้วกันนะครับดูว่าจะเป็นยังไงอัพไปด้วยเลยเอาแบบเดือดๆมาลองมาลุยกันครับเดี๋ยวพี่อันจะรอบังคับบารอนบลัดเบลดเลยนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างอะไรมากมายเราไปรอใช้บารอนบัตเบดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะบุกมาหาเราหรือเปล่ายังไม่บุกนะหรือเราควรจะมียูนิตไว้ป้องกันตัวก่อนดีก็น่าจะดีอ่ะป้องกันไว้ป้องกันตัวสักคนหนึ่งก่อนนะครับป้องกันตัวตั้งคนหนึ่งเลยโอ้โหเจอกับก่อทองใช้กองกำลังป้องกันตัวเองแค่1คนอาสร้างมาเยอะๆก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จำเป็นจะต้องใช้กองกำลังทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้เนี่ยในการที่จะแบบโจมตีบ้านเขานั่นเองนะครับดูดเลือดดูดโรยหิตดูดจวบจาบเน้นไปอีกหนึ่งทีบารอนบัตเบดมาแล้วนะครับนี่ขนาดบัตเบดธรรมดานะยังแบบว่ายื้อได้นานขนาดนี้นะครับถ้าเป็นบารอนบัตเบดจะขนาดไหนแล้วบารอนบัตเบดสกินดูดเลือดด้วยอื้อหือ432โอ้โหวันนี้บารอนบัตเบดจะตายไหมครับถามจริงครับดูดตัวจ๊าบขนาดนี้เนี่ยโอ้โหสเปรดาเมจหายโอ้นี่ก็โกงเกินไงยิ่งเยอะยิ่งชอบยิ่งเยอะยิ่งดีโอ้โหดูดจบจับอย่าโดนโคหัวก็พอ What? แต่ว่ามันก็เกินไปนักธนูเนี่ยเกินไปเกินเหมาะเกินควรโอ้โหบอลลอนบัตเบดคนเดียวก็ชนะมั้งเนี่ยเออโอ้มันตีมันเหลือเกินอ่ะเขาก็จะกลับบ้านนะครับเพราะว่ากองกำลังของเขาเนี่ยหมดแล้วนะครับคนเก็บแร่ตายหมดเลยนะครับเออตายไปนั่นแหละทีนี้พี่ยามตีป้อมเลยก็ได้นะเพราะว่าพอเราตีป้อมเราก็จะได้เลือดนะครับเออยิงมาเลยเราตีป้อมทีละ33เฮ้ยเดี๋ยวยังตียังจบเกมไม่ได้ครับเพราะว่ากำลังเสริมเขาโหดอย่าลืมฝั่งเราว่ายังไงก็ยังไม่ว่าไงครับพี่ยามก็สามารถที่จะจบเกมได้เลยจบเกมกันดีกว่าครับโอ้โหหายห่วงครับทีละ168 168ไม่ต้องกระโดดฟันก็ได้ครับตีธรรมดานี่แหละอ่ะแกรดิเอเตอร์ออฟมินามาต้าเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่พี่ไอจะทำก็คือเอากองกำลังทั้งหมดไปลุยนั่นแหละเราจะล่อให้กองกำลังของเราปะทะกับเขาแล้วเราไปลุยนักขนูก่อนโชหายไปซะนั่นแหละโอ้โหปัดเบียดเราตายไปตั้ง5คนเนี่ยตายไป5คนอ้าวชนะแล้วครับผมแกรดิเอเตอร์ออฟมินามาต้ายังไม่ทันทำอะไรเลยมีภารกิจอื่นอีกไหมที่เราจะได้เล่นเป็นยูนิตเผ่าอื่นๆ362เราจะได้เล่นเป็นซิกเกิลวอร์ดและบอสซิกเกิลวอร์ดนะครับเราจะใช้สกินได้ไหมลองดูซิกเกิลวอร์ดเราควรเล่นเป็นสกินอะไรอมหินแล้วกันนะครับแล้วก็ป้อมขอเป็นป้อมเงินได้ไหมแบบนี้ได้ไหมลองดูนะครับไม่รู้เหมือนกันทางฝั่งเขาเป็นสกินน่าจะเป็นก่อทองนะแล้วเป็นซิกเกิลวอร์ดยังไงเนี่ยวอร์ดไหนครับโชหวดหน้าเข้าไป216เขามาแล้วครับนั่นคือคิดชูใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้โหตีไม่ตายเลยครับอันนี้ไงซิกเกิลวอร์ดมาแล้วเป็นซิกเกิลวอร์ดที่เป็นสกินในนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นซิกเกิลวอร์ดสกินอมหิตนะครับอมหิตผิดมนุษย์มนาโอเคตายไปคิดชูตายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหครับซิกเกิลวอร์ดโหดชึบถ้าเป็นในเกมสติวอลซาก้าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่คิดชูนี่นะมันคือโกลเด้นอาชิดอนครับมันโหดพอๆกับคิดชูครับแต่ว่าโอ้โหตายแล้วเราตายแล้วเรียบร้อยอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบารอนเนี่ยจะไม่ได้ผลสกินนะครับโอเคไม่ได้ผลสกินก็ไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมบารอนไม่ได้ผลสกินหรือเปล่าแต่ต่อให้ไม่ได้ผลสกินยังไงมันก็โหดอยู่ดีปะชึบ216โอ้โห64ครับโจมตีไปที่นักขนูก่อนแล้วกันโชเออโอ้โหเมื่อไหร่นักขนูจะตายหมดนั่นไงตายหมดละถึงจะไม่ได้ผลสกินแต่ก็โหดอยู่ดีโอ้โหกอทองกอทองมาตีครับกอทองมาเป็นกำลังเสริมครับไม่ใช่กำลังหลักโอเคหวดหน้าเข้าไปโอ้โหไม่ตายด้วยไหนๆก็ไหนนะลองเอากองกำลังบุกไปดูครับว่าจะเป็นยังไง
โชว์ตายกันไปซิกเกิลวอร์ดที่บุกกันมาพร้อมๆกันก็จะโหดหน่อยนะแล้วก็เราก็ใส่เป็นสกินอมหิตด้วยนะครับเขาก็จะตีแรงขึ้นนะโอ้โหอย่างกับชนเผ่าป่าเถื่อนบุกเมืองจีนเรียบร้อยกระสเปียต้นกระทอนถึงก็ตายไปเลยครับกำลังเสริมศัตรูเรียกกำลังเสริมมาแล้วนะเอาล่ะเราจะกลับไปตั้งรับก่อนตั้งรบตั้งรับอะไรครับลุยเลยครับผมพี่อาร์มก็ยืนติดๆนะคานูไว้ครับโอ้โหติดได้ไม่นานหรอกครับอย่าให้นะคานูเขายิงเราได้ครับแค่ยืนติดก็พอไม่ต้องตีเขาหวดเข้าไปเดี๋ยวนะคานูก็ตายหมดเราก็สร้างยูนิตเรามาเรื่อยๆครับตราบใดที่เขายังไม่มาอะไรกับเราโอ้โหเดี๋ยวเขาเหลืออีกเยอะไหมนะโอ้ยเหลือแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่มียูนิตแล้วอะเราจุกๆอยู่แถวนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาหวดไปหนึ่งที่ไม่โดนด้วยกลับบ้านด่วนอันนี้ตามเรามาทางนี้ตามเรามาอย่าตีบ้านเรานั่นแหละเยี่ยมยอดมากนายพูดรู้เรื่องแล้วทีนี้เราก็จะเอ้าอย่าทำบ้านเราอย่าตีบ้านเรานะไอตัวใหญ่นั่นน่ะไอตัวใหญ่นั่นตีบ้านเราแตกนะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ม้วนหน้าม้วนหลังแบบนี้ให้คาเซิลอาร์ชิดอนเรายิงนักขนูเขาเดี๋ยวนักขนูเขาก็ตายเราก็วนๆอยู่แถวๆนี้ไว้ครับมันตายจริงๆนะเดี๋ยวพี่ยามให้ดู yeah. นั่นแหละยิงให้มันเอ้ามัวแต่จะให้ดงให้ดูอะไรเอาใหม่ล่อใหม่ล่อใหม่นั่นแหละสวยสวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มครับล่อมาเยอะๆไกลๆกว้างๆครับให้คาเซิลอาชิดอนเรายิงนักขนูเขาความอันตรายคือนักขนูนั่นแหละอย่างอื่นไม่มีปัญหาหรอกชื้อโอ้โหเราหลบอย่างพิ้วอะดอกนี้น่าจะตายแล้วล่ะเรียบร้อยครับไปถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยดีกว่าครับเรามีซิกเกิลบอร์ดก็มากมายอยู่นะจะมีบางคนพี่อันจะไปปวดนักขนูเขาไม่ให้นักขนูเขาเล่นได้นะครับเริ่มถอยกลับบ้านแล้วนะเราก็ยืนบนปวดนักขนูเขาไว้หมดบ้านครับหมดครับถ้าหมดนักขนูทุกอย่างก็ไม่น่ากลัวแล้วล่ะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะอัพมาสู้นะครับแต่เสียดายนะบาลอนบัตเบดมันไม่แสดงผลสกินนะครับไม่งั้นเราจะได้เห็นบาลอนบัตเบดสกินแบบว่าสกินสายฟ้าอะไรเงี้ยตายไปได้แล้วแกเดียเตอร์ออฟอินามอต้าตายยากตายเย็นเหลือเกิน What? แล้วทำไมไม่ตีบ้านกันล่ะโมเดลมาตีแกเดียเตอร์เนี่ยเราก็ป่วนแกเดียเตอร์อยู่ดิโอ้โหโดนหอกทิ่มหน้าอยู่ตายครับเฮ้ย6:37เลยเหรอนานจังคือหัวหน้าซิกเกิลวอร์ดไม่สามารถแสดงผลสกินได้บาลอนบัตเบดไม่สามารถแสดงผลสกินได้แต่ว่าโทโซฟิไลท์หัวหน้าเขาสามารถแสดงผลสกินได้นะครับเขาเป็นนักนูนั่นเองนะภารกิจที่366เราจะได้เล่นเป็นโทโซฟิไลท์นะครับแต่ว่าเราต้องไปเลือกสกินจากข้างนอกก่อนนะโทโซฟิไลท์เนี่ยก็จะมีอยู่3ยูนิตใช่ไหมมีสเปียร์ตอนโทโซฟิไลท์นะครับซึ่งพี่ยามจะใช้เป็นลาวาส่วนนักขนูก็แน่นอนว่าพี่ยามก็น่าจะใช้เป็นสายฟ้าแล้วก็ซอฟบาร์จะใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นดูดเลือดแล้วกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโทโซฟิไลท์เนี่ยภารกิจเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเลือกสกินนะแต่ว่าการที่เราไปเลือกสกินอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเมนูเนี่ยก่อนจะเข้ามาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแสดงผลสกินดูครับดูที่คนเก็บแลบราคา135นั่นก็คือราคาของวูดแลนด์นั่นเองนะสกินไม้นะครับเนี่ยครับเป็นภารกิจที่ใครๆก็ชอบใครๆก็รักเพราะว่าได้เล่นเป็นธนูหัวหน้าโทโซฟิไลท์ยังโหดยังเถื่อนยังตึงตายไปพยายามเหลือซอสบาดเขาไว้อะครับเขาจะไม่กลับบ้านพยายามเอาเป็นยูนิตอื่นๆออกมาด้วยแล้วกันนะโอ้มาแล้วครับเป็นสวิฟต์ไจแอนท์และแน่นอนว่าสเปียร์ตอนเราเนี่ยมันเป็นสกินกินไฟนั่นเองนะเวลาเราโจมตีเขาได้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เวลาเขาโจมตีเราเนี่ยเราก็จะได้สะท้อนดาเมจนั่นเองเดี๋ยวพี่ยามเอาให้ดูใกล้ๆชัดๆดูเลขส้มๆที่ขึ้นมานะนั่นแหละ12นั่นแหละครับที่เราได้สะท้อนดาเมจใส่เขานะครับพี่ยามใช้สกินดูดเลือดใช่ไหมโทโซฟิไลท์ดูดเลือดใช่ไหมซอสบาโทโซฟิไลท์เราเป็นดูดเลือดนะครับเดี๋ยวพี่ยามเอานี่โจมตีเข้าไปจะเห็นได้ว่าติดไฟนะครับเบิร์นดาเมจนั่นเองโอ้โทโซฟิไลท์สเปียร์ตอนโทโซฟิไลท์ตีเร็วนะเนี่ยไม่ธรรมดาของเขาไม่ใช่สวิฟต์ไจแอนท์ธรรมดานะเป็นสวิฟต์ไจแอนท์ที่เป็นสกินคนป่าด้วยนะครับซึ่งนั่นจะทำให้เขาตีเร็วมากขึ้นกว่าปกติแต่หลักการหลบก็ยังเหมือนเดิมก็คือหลบใต้เท้าเขาหงวดก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นั่นแหละหงวดเข้าไปโอ้โหไม่น่ารอดตามนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคยืดเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับสวิฟต์ไจแอนท์ก็ออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราเล่นดีๆนะสวิฟต์ไจแอนท์พวกเนี้ยเราสามารถที่จะใช้สกินเป็นสกินสกินกระดูกนะครับในการที่จะแบบว่าเสกผีออกมาได้นั่นเอง
ปไหนตายซะเนี่ยเขาจะออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นสกินสกินกระดูกนะครับก็จะสามารถเสกเป็นซอมบี้คนยักษ์ได้เรื่อยๆนั่นเองมันก็จะโหดก็จะเถื่อนเลยนะเป็นการยิงที่รวดเร็วพร้อมกับมีสายฟ้าผ่าเปรี้ยงเราอ่ะยิงเข้าไปเท่าไหร่18นะครับแต่ฟ้าผ่าลงมา180ฟ้าผ่าแรงกว่ายิงธรรมดาอีกนะครับเฮ้ยโอ้โหพี่เขาก็ยิงกันโหดเกิน What? ใครยิงเราครับเป็นนักขนูฝั่งเขาใช่ไหมแต่เรากองกำลังก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมมากๆเลยด้วยยิงเข้าไปเดี๋ยวก็ตายเออนั่นแหละตายไปแล้วเดี๋ยวพี่อามจะลองเอาเนี่ยนะครับบล็อกดาเมจใส่นักขนูเขาได้ไหมเออลดทีละ4ละ4สะท้อนดาเมจเข้าไปโหสะท้อนไปสะท้อนมาก็จะตายเหมือนกันนะน่าดูฮะลดไปเยอะนะครับซึ่ง600พร้อมกับเบิร์นดาเมจช้ำๆมาเด้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 นี่ๆเราให้ยืนให้ตีนี่มาเลยครับโอ้โหสะท้อนดาเมจครับโยนห่อ659ดาเมจก็เจ็บอยู่นะนักขนูครับมานักขนูยิงเราเลยเราให้ยิงฟรีเออนั่นแหละ What? จะตายแล้วครับมีนักขนูคนนึงจะตายแล้วนะมันจะตายให้ได้นะครับชื่อ600อย่างนี้ก็ได้นะโยนหอก600ก็เจ็บอยู่เจ็บหนักครับถึงจะมีคนยักษ์มาบุกใส่เราเรื่อยๆนี่ก็ไม่สามารถจะทำให้เราระคายเคืองอะไรได้นี่ไงนี่ไงนักขนูจะตายแล้วนะครับเออตายไปแล้วสะท้อนดาเมจจนตายตายไปซะ600นั่นแหละเบิร์นดาเมจไป1ทีเดี๋ยวก็ตายครับตายโอ้โหเบิร์นดาเมจทีละ32พระเจ้าโคตรแรงเบิร์นดาเมจทีละ32เลยอ่ะแรงกว่าตีธรรมดาอีกเบิร์นดาเมจไปซะเออนั่นแหละเราอยู่กันแค่นี้ก็พอครับโอ้โห32ครับแล้วเดี๋ยวดูสเปียร์ตันคนนี้ที่โดนเบิร์นดาเมจโดนเท่าไหร่ทีละ2หรอไม่ใช่32เหมือนกันครับโชว์โหตีทีละ45นะครับถ้าไม่ติดโล่นะใครต้องการโดนเบิร์นดาเมจมาเข้ามาโดนเบิร์นไปอีกคนติดเบิร์นไปอีกคนนึงสเปียร์ตันโทโซฟีไลท์เป็นยูนิตที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับโคตรเก่งโอ้โหทีละ600ครับโดนเบิร์นดาเมจไปละพอตายแน่นอนเราแค่ยืนกันไว้ครับยืนบล็อกดาเมจไว้โอ้โหตายครับไอ้พวกนี้จะไม่โดนเบิร์นดาเมจใช่ไหมจงโดนเบิร์นดาเมจซะคนเก็บแร่โดนเบิร์นดาเมจเนี่ยไล่เบิร์นมันไปเรื่อยๆนะเรียงตัวเลยครับเบิร์นเรียงตัวเออนั่นแหละเบิร์นกันเข้าไป What? ตายไปแล้วนั่นเดี๋ยวก็ตายครับสเปียร์ตันคนนั้นขึ้นสักทีดี32ไม่ขึ้นครับน่าจะหมดลิตรเบิร์นแล้วหรือเปล่าหมดแล้วครับไม่ตายครับอ่ะโอเคไม่ตายก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะจบเกมได้แล้วนะแค่เอาหัวหน้าโทโซฟิไลท์เนี่ยไปยิงธนูใส่โอ้โหฟ้าผ่าประเทียงมันก็จบแล้วเนี่ยมันจบตั้งนานแล้วแหละครับเรามัวแต่ลองสกินโน่นสกินนี่มาทำไมโอเคโอ้ชำอยู่ใช้ได้และนี่ก็คือ3กองกำลังพิเศษนะครับที่เราสามารถเล่นได้ในเกม Stick War Legacy เองสำหรับนี้พี่อาร์มิซัมเมอร์และเกม Stick War Legacy ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ